กระแสเรื่องว่าโอเคมันก็มีกระแสว่าจะไปลงประชามติ7สิงหานะบางคนก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไปโหวตอะไรนะครับแต่ว่าเมื่อสักอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะในโลกออนไลน์ก็เริ่มมีการอภิปรายกันมีคนเสนอตัวเองบอกว่าจะบอยคอตบอยคอตใครอ่ะบอยคอตประชามติโนโหวตไม่ใช่โหวตโนนะเป็นพวกโนโหวตโนโหวตคือพวกไม่ออกไปเลยเป็นพวกเรียกอยู่บ้านเฉยๆอยู่เฉยๆบางคนก็ถูกอาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์ก็บอกว่าเนี่ยเป็นพวกไทยเฉยไม่แสดงออกแต่ว่าจริงๆเขาตั้งใจเป็นการแสดงออกนะการบอยคอตเป็นรูปแบบหนึ่งที่มีการอภิปรายก็พบว่ามีหลายคนเริ่มมีการอภิปรายในแนวทางนี้ในปีกฝ่ายที่เรียกว่าจะไปโหวตโนหรือว่าจะไปโนโหวตนะแต่ว่าผมเข้าใจว่าพี่ก็ได้ตอกย้ำไปหลายทีแล้วว่าพี่จะไปใช่ไหมพี่ไปแน่นอนไปพี่ไปโดยเหตุผลอะไรว่าคือมีความเห็นยังไงกับเรื่องที่บอกว่าจะไปโหวตไปโนโหวตคือไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลยกับคนที่ตัวเองเป็นคนที่จะไปโหวตเนี่ยตัวเองคิดยังไงคิดว่าการโนโหวตเนี่ยก็คือหนึ่งในการใช้สิทธิ์นะครับอริยะขัดขืนครับนะครับการโนโหวตนี่คือหนึ่งในการใช้สิทธิ์แต่นี้เราก็เคารพนะในความเห็นนี้นะครับเพียงแต่ว่าการไม่โนโหวตคือการโนโหวตเนี่ยต้องถามก่อนว่าผลของการโนโหวตเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมผลของการโนโหวตนั้นเกิดอะไรขึ้นต้องมาถกเถียงกันในข้อนี้คือเขาอธิบายอย่างนี้ถ้าโนโหวตถ้าสมมุติว่าโนโหวตโนโหวตกันทั้งประเทศเลยสมมุตินะสมมุติว่าไม่มีใครออกไปรับประชามติไม่มีใครออกไปเลยถ้าสมมุติว่าร่วมมือกันทั้งประเทศที่จะไม่ออกไปใช้สิทธิ์ในการโหวตโนทั้งประเทศโนโหวตหมดก็ส่งผลเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องมีปริมาณต้องมีปริมาณเพราะปริมาณเนี่ยมันถึงจะชี้ได้เพราะก่อนหน้านี้มันจะมีคนจำนวนหนึ่งครับไม่ว่าการเมืองเป็นยังไงครับพวกก็จะไม่ออกไปอ่ะไม่ออกไปใช่ไหมแต่นี้จะไปเคลมว่าไอ้จำนวนคนที่ไม่ไปออกไปใช้สิทธิ์ครั้งนี้ในการลงคะแนนเสียงครั้งนี้จะมีนัยยะสำคัญที่มากกว่าการประเภทที่เขาเรียกว่าเป็นพวกไทยเฉยที่แบบไม่สนไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่ออกไปทำอะไรทั้งดิ้นอะไรเงี้ยนี่ครับทีนี้เราต้องถามคนที่โนโหวตก่อนว่าเขามีเหตุผลอะไรถ้าคนโนโหวตบอกว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านค่าก็เท่ากันก็เลยไม่ไปถ้าเหตุผลนี้ก็ต้องมาถกว่าค่ามันเท่ากันตรงไหนล่ะใช่ไหมเป็นก็หนึ่งประเด็นนะซึ่งเราก็ได้ถกเถียงกันต่อไปแต่ถ้าในกรณีที่คนโนโหวตบอกว่าเพราะไม่ยอมรับประชามติที่เสนอโดยเผด็จการแปลว่าท่านไม่ยอมรับข้อเสนอของคสช.ถูกไหมทีนี้เราก็มาดูผลเนี่ยเพราะเรากำลังต่อสู้กับหลักคิดประเด็จการถ้าท่านใช้เหตุผลนี้แล้วก็มีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมีเห็นดีด้วยกับคสช. ออกไปใช้สิทธิ์รัฐธรรมนูญและท้ายสุดรัฐธรรมนูญผ่านการต่อสู้ของท่านด้วยวิธีนี้ผิดวิธีเพราะมันไม่ส่งผลอะไรเลยถูกไหมฮะส่งผล คือหวานหมูเลยนั่นแหละเซ็ตเลยหมายถึงว่าไม่ส่งผลต่อการต่อสู้ของท่านไงครับใช่ไหมครับแต่ถ้าท่านคิดว่ายังไงก็ได้อาจจะเป็นไม่ได้ว่าพี่น้องชาวไทยบางคนคิดว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านค่าก็เท่ากันแหละ เลยขี้เกียจเสียเวลาไป อันนี้ก็โอเคเหตุผลหนึ่งแต่ต้องมาถกว่าค่ามันเท่ากันตรงไหนอันนี้ต้องถกในประเด็นนี้นะแต่เอาประเด็นนี้ก่อนว่าถ้าท่านคิดว่าการที่ไม่ออกไปโนโหวตแล้วค่ามันเท่ากันเลยเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกันแนวคิดนี้ไม่มันมีคนจำนวนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีชีวิตอยู่ภายใต้อะไรว่ารัฐบาลจะเป็นรัฐบาลแบบไหนนะไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือว่าจะมาจากการรัฐประหารหรืออะไรเงี้ยเขาชีวิตเขาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่ะโอเคได้ผมกระทบแต่ว่าใครเป็นรัฐบาลมันก็มีผลกระทบเท่านั้นแหละใช่คือคนไม่มีคนประเภทจริงๆพี่เคยรู้จักไหมรู้จัก
คือเลือกตั้งก็ไม่เคยไปคนจำนวนหนึ่งอ่ะมีความคิดแบบนี้เลยเห็นไหมทีนี้พอเมื่อมีความคิดแบบนี้ตอนนี้คนนั่งคนนั้นไม่ได้นั่งอยู่กับเราเมื่อไม่ได้นั่งอยู่กับเราที่นี่พี่น้องที่คิดแบบนั้นไม่ได้นั่งอยู่กับเราที่นี่เมื่อไม่ได้นั่งอยู่กับเราที่นี่เราก็คุยเรื่องความคิดของเขาก่อนว่าถ้าเขาคิดแบบนี้เราก็ต้องมาหาประเด็นว่าที่เขาคิดแบบนี้ที่บอกว่าข้ามเท่ากันนะท่านอาจจะอธิบายว่าใครเป็นรัฐบาลก็ข้าเท่ากันใช่ใช่ไหมเออนะฉันก็ไม่เห็นจะได้อะไรเลยไม่ได้เลยประเทศก็อย่างเงี้ยเหมือนเดิมใช่ไหมคุณแย่งอำนาจคุณอะไรกันฉันจนเหมือนเดิมฉันยังขับแท็กซี่เหมือนเดิมใช่ฉันยังเป็นแม่ค้าเหมือนเดิมฉันยังไม่ได้อะไรเลยไม่ว่ารักกี่รัฐบาลฉันก็เหมือนเดิมอ่ะฉันก็เลยคิดว่าได้ใครก็ช่างมันใช่จะเสียเวลาทำไมจะเสียเวลาทำไมเอาล่ะการคิดแบบนี้พี่คิดว่าเป็นมนุษย์ก้อนหินเป็นก้อนหินจริงๆมนุษย์เหมือนจินซีของเต๋อบาทที่เป็นสุสานเป็นจินซีแบบคือเปรียบไว้เปรียบได้กับมนุษย์ก้อนหินคือเป็นมนุษย์ที่ไม่มีชีวิตเปรียบเหมือนก้อนหินก้อนหินนี่จะซึ่งพี่จะบอกว่ามันไม่จริงใช่ไหมไอ้ที่ว่ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งหรือว่าจะมาจากการรัฐประหารมันไม่ได้มีผลเท่ากันเออใช่ไหมประเด็นคือพี่จะดีเซนตรงนี้ใช่ไหมใช่แต่ประเด็นก็คือว่าการคิดแบบนี้เปรียบได้ดังมนุษย์ก้อนหินมนุษย์ก้อนหินคือไม่รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวเพราะก้อนหินแรกความรู้สึกใช่ไหมไม่รู้สึกรู้ร้อนรู้หนาวไม่เหี่ยวไม่สดชื่นแต่ว่าน้ำตกลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนหินตัวหินกร่อนหินเองก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองกร่อนเพราะหินไม่มีความรู้สึกเออนึกออกไหมนึกออกยังนี่เขาเรียกว่าเป็นมนุษย์แต่มันไม่จริงคนเรามีความรู้สึกแต่ผมคิดว่าคนพวกนี้ท้อแท้ท้อแท้ไปแล้วเกิดจะสนใจการเมืองก็ท้อแท้ที่บอกว่าเป็นมนุษย์ก้อนหินเนี่ยเพราะว่าชินชาสาเหตุที่ชินชาเพราะตัวเองขาดแรงปฏิกิริยานะครับขาดแรงปฏิกิริยาขาดการสนองตอบแล้วนะครับถ้าเราบอกว่าเหมือนกับมนุษย์ที่ตายแล้วนะครับก็คือไร้ความรู้สึกก็เลยเปรียบเทียบเฉยๆว่าเป็นมนุษย์ก้อนหินนะครับเพราะนั้นคนกลุ่มนี้ก็จะไม่มีผลเลยต่อการพัฒนาไม่มีเลยไม่มีเลยเพราะไม่ชี้ซ้ายชี้ขวาไม่ชี้ซ้ายชี้ขวาขาดแรงปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นมนุษย์ที่ไม่มีผลอะไรต่อการพัฒนาสังคมเลยไม่ถูกนับไม่ถูกนับถ้าคิดแบบนี้นะซึ่งผมคิดว่าท่านควรที่จะกลับมาตื่นขึ้นว่าท่านเพียงหนึ่งคน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 เนี่ยถ้าท่านเปลี่ยนความคิดท่านเปลี่ยนประเทศได้นะนี่คือข้อที่หนึ่งไม่แต่ตัวเลือกมันผมเข้าใจประเด็นที่พี่พูดนะแต่ว่าประเด็นก็คือกลุ่มที่ชายเฉยอ่ะก่อนหน้านี้ในสังคมเนี่ยมันมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือไม่เข้าใจการเมืองไม่เข้าใจว่าไอ้การเมืองเนี่ยมันมีต่อผลต่อชีวิตตัวเองยังไงหรือตัวเองจะเป็นคู่กำหนดได้ยังไงไปเลือกไปก็เท่านั้นเราแค่คนคนเดียวนะอีกอันนึงก็คือมีความตื่นตัวทางการเมืองแต่ว่าโอ้โหมองซ้ายมองขวาแล้วมันเท่ากันไม่ต่างกันดังนั้นเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าอยากจะสั่งสอนคนแบบนี้มันอันนั้นไม่ใช่การสั่งสอนเลยนะอันนั้นคือการหลงกลเลยแหละหลงกลเลยหลงกลคือจริงๆนี่ท่านอย่าได้มองว่าท่านอาจจะมีความเบื่อหน่ายกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะว่า มาจากการเลือกตั้งแล้วก็เข้าไปโกงกินเข้าไปอะไรกันเราก็เหมือนเดิมนะงบประมาณมันก็โกงกินกันจนแซวกันมาว่างบประมาณกว่าจะถึงชาวบ้านเหลือแต่ไม้ถ้าเป็นไอติมใช่ไหมมันเหลือแต่ไม้นะแล้วท่านก็คิดว่ายังไงก็เท่ากันแปลว่าเป็นมนุษย์ที่พร้อมรับชะตากรรมเพราะฉะนั้นชีวิตส่วนหนึ่งฟ้าลิขิตแต่ส่วนหนึ่งลิขิตเองอันนี้จะทำหนังจีนครับใช่ไหมชีวิตส่วนหนึ่งคือฟ้าลิขิตแต่อีกส่วนหนึ่งนั้นเราลิขิตเองนะครับเราเดินไปหาอาหารตอนนั้นเราลิขิตเองแต่เดินไปแล้วจะได้เท่าไหร่หรือจะได้อะไรฟ้าลิขิตอาจจะเกิดฟ้าผ่าลงมาก็ได้ใช่ฟ้าลิขิตเช่นเราตั้งเจตนาจะไปหาขนุนแต่ว่าทำไงได้พอไปถึงฟ้าลิขิตได้เป็นจำปาดะนะแต่ส่วนหนึ่งนี่เราต้องลิขิตเองนะ
วันนี้ต้องคนใต้เท่านั้นนะที่จะเล่นมุกจำปาดะเนี่ยครับเพราะว่าภาคอื่นเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจนะจำปาดะก็คือตระกูลขนุนเหมือนกันนะแต่จะเละๆหน่อยจะเล็กกว่าเละด้วยนะเห็นว่ามันเละกูเลยมันก็มีบางชนิดอ๋อเหรอมันบางชนิดก็ไม่เละเหรอจำปาดะก็มีหลายชนิดก็บอกหวานหวานมากนี่ขนุนที่เกิดจากรากก็มีนะอย่าคิดว่าจะเกิดจากต้นอย่างเดียวนะเออเขาเรียกขนันหรืออะไรสักอย่างมันอยู่ในดินมันหัวมันเออนะมันก็มีดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องส่วนหนึ่งเราลิขิตเองถ้าเราปล่อยไปเรื่องฟ้าลิขิตอย่างเดียวแล้วเราไม่ลิขิตเองด้วยเท่ากับเราสูญเสียเนื้อที่ปลาตายเลยพวกอะไรนะปลาตายเออครับปลาตายที่มันลอยตามน้ำลอยตามน้ำปลาเป็นมันต้องว่ายทวนน้ำว่ายทวนน้ำดิ้นรนดิ้นรนผักดันถ้าเราไม่ลิขิตส่วนที่เราต้องลิขิตแล้วเราไม่ลิขิตครับแสดงส่วนนั้นเรายอมสูญเสียเนื้อที่ของชีวิตถูกไหมวันนั้นนี่ท่านต้องอยู่เฉยไม่ได้ครับท่านต้องมีส่วนร่วมในการลิขิตด้วยครับนะครับส่วนหนึ่งฟ้าลิขิตส่วนหนึ่งเราลิขิตแต่ว่าชะตาชีวิตหรือจะสู้ลิขิตฟ้าเพราะว่าอย่างนี้แปลว่าเราต้องดิ้นรนในการลิขิตขีดเขียนเส้นทางตัวเองแต่อย่างไรก็ตามมันก็สู้ลิขิตฟ้าไม่ได้ครับอันนั้นมันแต่เป็นยังดีนะบางทีฟ้าอาจจะไม่ได้ลิขิตเรามาเออเขาบางทีว่าเรื่องบางเรื่องเขาอาจจะไม่ได้กำหนดก็นั่นแหละบอกแล้วว่าก็ถ้าเขาไม่ได้กำหนดตอนนี้แล้วเราก็จะไม่ลิขิตเองใช่สันติสวยเลยใช่ดังนั้นอันดับแรกเราลิขิตก่อนใช่นะแต่ว่าถ้าฟ้าไม่เห็นด้วยก็ถ้าก็ปฏิเสธแล้วก็เราก็สู้ต่อไปเออเป็นบทพิสูจน์ของฟ้าครับนะครับเกิดมาเป็นผู้ชายฟ้าลิขิตนะแต่ไปแปลงเพศนี่ลิขิตเองเออใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เกิดมามีองคชาตมาพร้อมเลยนั่นควาลิขิตครับแต่ว่าพอเราไม่พอใจสิ่งนี้เราก็ไปเฉือนขาเกะขาดูแล้วมันดูแล้วมันรู้สึกว่าไม่พงพอใจเลยนะเคยรู้สึกขนาดนั้นเลยเหรอไม่พี่ไม่เคยไม่แต่ว่าเคยถามเคยถามนะโอเคเคยถามน้องๆที่เป็นช่างแต่งหน้าอ๋อเคยถามน้องๆที่เป็นช่างแต่งหน้าคือหมายความว่าคืออย่างนี้ฟ้าฉันมาแต่ว่าฉันไม่พอใจไม่พอใจฉันไม่พอใจเพราะแต่ว่าพอใจถ้าไปอยู่ที่คนอื่นแต่ว่าถ้าอยู่ที่ฉันแล้วฉันไม่พอใจแต่ว่าพอใจถ้าอยู่ที่คนอื่นพี่ก็เคยถามนะพี่เคยเล่นมุกนี้มาก่อนไหมไอ้เรื่องฟ้าลิขิตเรื่องไม่เคยไม่เคยนะไม่เคยผมถือว่าพี่อัจฉริยะนะหรือมองมุมก็อาจจะบกวุ่นคือไม่ใช่คือพี่เป็นวิทยากรไงเป็นวิทยากรก็เป็นไหนก็มีประเด็นอะไรก็จะต้องถามเออทีนี้น้องก็บอกว่านะที่เขาต้องลิขิตอย่างนี้อ่ะเพราะว่าไปปรึกษาหมอปรึกษาอะไรแล้วคือเขาไม่ใช่ผู้ชายคือจริงๆเขาเป็นผู้หญิงข้างในอินไซต์ใช่ความรู้สึกจิตวิญญาณจิตวิญญาณใช่คือทางกายภาพเนี่ยมันเป็นร่างกายแต่ว่าเป็นรูปแบบเป็นฟอร์มแต่ว่าตัวเนื้อในวิญญาณแล้วเนี่ยเขาพบว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายแล้วพอแล้วอารมณ์ของเขานี่คือมองลงไปแล้วนี่คบกันไม่ได้เลยอ่ะก็เหมือนประชาธิปไตยกับเผด็จการเลยอ่ะคือหมายความว่าจะต้องขจัดเนื้อแท้แล้วเป็นประชาธิปไตยใช่จะให้อยู่ในรูปแบบของเผด็จการอยู่ไม่ได้ไม่ได้อึดอัดอึดอัดก็เลยต้องตัดศูนย์อำนาจใช่ไหมแล้วก็ทำการตัดออกพี่ก็เคยถามนะว่าตกลงมีปมด้อยอะไรหรือเปล่าใช่ไหมที่ไม่เขาบอกไม่ใช่ของเขานี่มาสมบูรณ์เลยสมบูรณ์เลยพี่ก็ถามรูปลักษณ์อะไรต่างๆก็ออกมาหน้าตาดีมากนะได้ขอดูไหมไม่ได้ขอดูนะไม่ได้ขอดูแต่ก็ถามว่าเชื่อแบบที่เขาเล่าสู่กันมาใช่แต่ก็พอน้องไปเฉือนทิ้งอย่างนั้นนะพี่เองยังรู้สึกเสียดายพี่ก็บอกเขาอย่างนั้นเหรอน่าจะบอกพี่ก่อนไม่จะไม่ทำอะไรไม่พี่จะขอซื้อมือสองมาอันนี้พี่แต่ว่าบางอย่างมีอย่างมีอันเดียวก็พอนะพี่นะพี่ไม่ได้มาเติมใช้จ่ายฟุ่มเฟือยขนาดได้มาเติมมาเติมนี่ก็คือส่วนที่เขาลิขิตเองแต่พูดก็พูดนะไหนๆเลยออกนอกเรื่องนะพี่เวลาเขาพูดถึงไสยกรรมเนี่ยนะก็ต้องยกให้เกาหลีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าครึ่งท่อนบนเนี่ยต้องไปเกาหลีแต่ถ้าครึ่งท่อนล่างนะต้อง only Thailand จริงๆเหรอเออนี่เรื่องจริงงานวิจัยเขาชัดเจนแล้วคนเดินทางมานี่นะถ้าเป็นท่อนล่างนะต้องไทยแลนด์แต่ท่อนบนขึ้นนะหน้าอกคางอะไรนะ V shape อะไรเงี้ยนะจมูกคิ้วตาอะไรเงี้ยนะนั่นเกาหลีแต่ส่วนล่างต้องไทยถงด้านไทยแลนด์เลยแสดงว่าเราก็ต่างก็ยึดกันคนละส่วนครับคือเกาหลีก็ยึดส่วนเหนื
ไทยก็ยึดส่วนใต้แต่ว่าอย่าหาว่าผมทะลึ่งนะครับท่านผู้ชมครับผมต้องออกตัวไว้ก่อนนะคือมันเป็นเรื่องรสนิยมนะคือมันมีอันนี้ผมฟังเขามานะพี่นะอันนี้ขออนุญาตถ่ายทอดแต่ว่าพี่ก็ฟังเขามาเหมือนกันครับคือผมฟังเขามานะแต่ว่าผมก็รีเช็คแล้วนะหมายความพี่ก็รีเช็คแล้วครอสเช็คด้วยรีเช็คหลายจุดเลยนะครับเพื่อจะมั่นใจว่าข้อมูลที่ผมจะเล่าให้พี่ฟังเนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เลื่อนลอยนะคือเทรนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในลักษณะเทรนที่ว่าคุณคิดว่าคุณจะต้องเฉือนมันทิ้งนะครับกรณีที่เขาต้องการที่จะคือมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในเพศเดียวกับที่ร่างกายเป็นนะผมพยายามจะสละสลวยจนฟังงงชิบหายนะคือเราเคยเข้าใจว่าเขาจะต้องตัดทิ้งนะครับคนที่อยู่บนผู้หญิงที่อยู่ในร่างของผู้ชายเขาจะตัดทิ้งแต่ว่าเทรนใหม่นะครับเขาไม่เฉือนนะครับพี่ครับเขาทำข้างบนก็จริงแต่ข้างล่างนี้ไม่เฉือนครับก็จะอยู่เก็บไว้เหมือนเดิมทุกประการเหมือนเดิมทุกประการแล้วก็โอ้โหนี่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นเทรนใหม่เลยนะต้องอย่างนี้นะเป็นเชิญที่เสียของเลยนะครับเหตุผลก็คือว่าแหมมันจะทะลึ่งตึงตังจะถูกกสทช.เรียกไหมคืออย่างนี้มันไม่เป็นไรนะแรกเขาเรียกไปเตือนก่อนเรียกไปเตือนโอเคนะแต่ว่าผมเข้าใจว่ากสทช.ก็อยากจะรู้เหมือนกันครับคือมันเป็นเรื่องของเกย์คือเวลาเขามีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นฝ่ายลุกเป็นฝ่ายรับมั่งครับงั้นเวลาคู่เวลาเขาหาคู่กันอะไรแบบนี้ครับการต่างคนต่างมีเนี่ยครับเอามันเวิร์กเลยนะแต่มันมีเรื่องมันมีรูปแบบแบบนี้ด้วยครับเล่าสู่กันฟังนะพี่นะแล้วก็จบๆกันไปขึ้นกับประเด็นอื่นเลยพี่ครับครับก็มี2ประเภทไงครับนั่นก็คือประเภทหนึ่งครับคือประเภทที่ยังคงความเป็นพิเศษไว้ก็ถือว่าอันนั้นประเภทหนึ่งแต่ประเภทหนึ่งนี่เขาเล่าให้พี่ฟังเลยที่เขาต้องตัดทิ้งนี่เพราะมีอารมณ์ที่เก็บไว้ไม่ได้จริงเก็บไว้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะเขาอธิบายพี่เลยนะมันรู้สึกอึดอัดเลยการมีมันขยักขยแยงต่อการมีสิ่งนั้นโอเคโอเคแล้วก็ไปดำเนินการแล้วก็ชีวิตส่วนนั้นเขาก็ลิขิตเองจนสำเร็จและเวอร์ชันหลังๆนี่เขาทำค่อนข้างสมบูรณ์มากใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงความจริงนะใกล้เคียงอันนี้ฟังเขาเล่ามานะฟังของฟังเจ้าตัวเลยโอ้ครับฟังเจ้าตัวเลยนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพี่จะแนะนำให้รู้จักครับนะครับเขาก็มีสามีนะสามีเขาก็ต้องยอมรับจริงๆว่าหล่อกว่าพี่มากเลยนั่นแหละครับแล้วเขารู้ไหมว่าภรรยาเคยเป็นผู้ชายมาก่อนรู้นะครับของคนที่ปิดไม่ลงนะเขามองข้ามเนี่ยเขามองข้ามสิ่งเหล่านั้นไปแล้ว มันเป็นเรื่องของหัวใจความผูกพันความรักแหละและในท้ายที่สุดอะไรเกิดขึ้นชีวิตที่ลิขิตเองก็สำเร็จเห็นไหมแต่ฟ้าให้มาส่วนหนึ่งนะลิขิตเองส่วนหนึ่งอันนี้คือที่พูดมานี่เพื่อยกตัวอย่างให้เห็นเรื่องโวตโนโวตโนโวตกับโวตโนใช่กับโวตเยสใช่ไม่ได้อย่าพูดแค่โวตโนนะเดี๋ยวในการโวตโนกับโวตเยสเราก็เคารพหมดทุกส่วนจะไปโวตเยสก็ได้ใช่จะไปโวตโนก็โอเคโอเคหรือจะโนโวตก็โอเคนั่นแหละมันโอเคแต่ว่าอภิปรายกันแต่นี้ถ้าเกิดว่าท่านโนโวตก็แปลว่าท่านได้สูญเสียเนื้อที่ของการลิขิตเองคือผมอย่างนี้ผมแปลไพ่ผมเคยผมมาเถียงกับเพื่อนมาแล้วครับผมมีเพื่อนไปเจอเพื่อนมาคนหนึ่งครับเขาก็เสนอประเด็นนี้เลยผมก็ถามประเด็นที่เราคุยกันอย่างนี้แหละเพราะนี่เป็นทัศนะของเราครับว่าเราสองคนจะออกไปโหวตแน่นอนครับไปโหวตอะไรแต่ขออนุญาตไม่บอกนะครับแต่ว่าพี่บอกนะฮะพี่บอกนะโอเคแบบไรพี่โหวตโนแน่นอนแน่นอนเลยนะแน่นอนโอเคครับผมบอกว่าผมโหวตเยี่ยนี่คนจะเชื่อไหมก็ไม่น่าจะมีใครเชื่อโอเคแต่ว่าผมไปคุยกับคนที่จะไปบอยคอตที่บอยคอตอยู่บ้านเขาว่าเขาคิดว่าการบอยคอตเนี่ยจะมีผลหากสามารถทำกระแสนี้ให้ใหญ่พอและมันเกินกึ่งหนึ่งของทำให้การไปโหวตเนี่ยมันคนที่มีสิทธิ์ไปโหวตเนี่ยต่ำกว่าครึ่งหนึ่งมันก็จะทำให้การโหวตเนี่ยผลของการโหวตไม่มีความชอบธรรมเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าเขาเชื่อว่าการโหวตครั้งเนี้ยผลออกมาเนี่ยมันจะมีเทคนิคกระบวนการจะดูวิธีการตอนนี้นะบรรยากาศการแสดงความเห็นอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาเชื่อว่าฝ่ายรัฐเนี่ยจะพยายามนะครับเพื่อจะหวังผลให้ผลของมันเนี่ยออกมาเป็นลักษณะการที่ประชาชนออกไปรับร่างเขาเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยกระบวนการโดยกลไกของรัฐเนี่ยจะสามารถบรรลุผลตรงนั้นได้แต่ว่า
แต่ว่าถ้าท่านคิดว่านั่นคือการลิขิตเองส่วนหนึ่งนะคือท่านบอกว่าการไปโนวูดนี่คือการลิขิตแหละคือการลิขิตส่วนหนึ่งเพื่อหวังผลประโยชน์อันนี้ก็เราก็ต้องมองก่อนว่าผลระหว่างไปโนวูดกับไปโหวตโนนี่ถ้าท่านไม่เอารัฐนูลฉบับนี้นะผลของการโนโหวตไปสู่โหวตโนนี่อะไรที่มีพลังของเจตนารมณ์ที่ชัดเจนและมีผลต่อการรับรู้ของทุกฝ่ายมากกว่าอ่ะพอละเดี๋ยวเพื่อนงอนตายเลยไม่ก็ถกกันนะครับยกตัวอย่างไปโหวตโนกับโนโหวตเพราะโนโหวตนี่มีประเภทไทยเฉยมีประเภทอะไรคือคะแนนเรานี่ถูกตีความไปหมดเลยเป็นไทยเฉยเป็นไทยเฉยหมดเลยจะถูกไทยเฉยที่ใหญ่มากกลืนที่ใหญ่มากกลืนไงใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยถ้าเราจะต่อสู้กับแนวคิดเผด็จการเนี่ยมันมาวัดกันที่โหวตโนหรือโหวตเยสถูกไหมไอ้นั่นคือตัวเผด็จการรับรู้แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ตีความเป็นอย่างอื่นได้ถูกไหมด้วยเหตุนี้พี่จึงเลือกที่จะไปโหวตนะครับเลือกที่จะไปโหวตเพราะนั้นเอาแต่ว่าต้องเคารพความเห็นกันแต่ว่าขอให้ท่านได้ประเมินอีกสักครั้งหนึ่งว่าการโนโหวตกับโหวตโนอะไรส่งผลที่รุนแรงกว่าเพราะมีกลุ่มที่ออกไปโหวตโนอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะดึงกลุ่มที่จะไปโหวตโนออกมารวมกับโนโหวตได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าคนที่ไปโนโหวตนั้นคนที่โนโหวตอยู่บ้านนั้นเขาเห็นด้วยกับฝ่ายไหนเป็นคะแนนเสียงที่เป็นมนุษย์ก้อนหินที่ไม่สามารถส่งผลทางปฏิกิริยาการรับรู้ทางความรู้สึกและความเข้าใจของสังคมตลอดจนผู้มีอำนาจได้ไม่มันขึ้นคือนั่นถ้านั่นถ้าปริมาณคนไปโหวตโนไม่ไปโนโหวตเนี่ยไม่มากจะเกิดผลอย่างที่พี่ว่าครับแต่ถ้าการรณรงค์แบบนี้เกิดกระแสรับอย่างกว้างขวางไอโนโหวตของเขาเนี่ยก็จะเป็นประเด็นทีเดียวจะเป็นกระแสนะครับแต่ว่าจะมีผลทางการเมืองหรือไม่ไอนั่นอีกเรื่องหนึ่งพี่ว่าถ้าจะให้มีผลทางการเมืองจริงๆเนี่ยควรจะไปโนโหวตตอนไหนรู้ป่ะตอนที่มีการเลือกตั้งแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วโนโหวตการเลือกตั้งนั้นมีผลมากกว่ามีโอกาสใช่ไหมถูกต้องก็สมมติว่าประกาศการเลือกตั้งออกมาแล้วใช่ไหมนะนักการเมืองไม่สมัครรับเลือกตั้งสักพักหนึ่งเลยสมมติเราไม่เห็นชอบรัฐธรรมนูญนี้นักการเมืองทุกพักไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งประชาชนทั้งหมดอยู่บ้านไม่ลงไปเลือกตั้งการโนโหวตตอนนั้นน่ะจะส่งผลที่เป็นพลังที่และเป็นรูปธรรมมากกว่าใช่แต่ว่าเมืองไทยอ่ะมันมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งเขาปิ้งปลาประชดแมวมันก็มีคำนี้นะครับนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเวลาไปเขาจะรณรงค์ไปโหวตโนมคือไม่ไปลงคะแนนกันเนี่ยสองครั้งเนี่ยนะตั้งแต่ปี48อ่ะที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงเนี่ยคือเขาจะมีกระบวนการโดยมันไม่ใช่แค่บอกว่าอยู่บ้านไม่ไปโหวตแต่ว่ามันทำให้กระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่สำเร็จเช่นไปขัดขวางการสมัครไปขัดขวางการเลือกตั้งคนไปใช้สิทธิ์อย่างรอบที่แล้วอะไรเงี้ยไปพิทโคคูหากันอะไรเงี้ยนะขโมยอุ้มหีบกันอะไรเงี้ยหนีอะไรเงี้ยมันนี่วิธีการแบบนั้นน่ะพี่สรุปว่าเป็นวิธีการอันธพาลพี่ไม่เห็นด้วยนะครับในการไปปิดคูหาเลือกตั้งเพราะว่าเป็นวิธีการที่พี่มีความรู้สึกว่าอันธพาลไปคือจริงๆคนที่เขาอยากเลือกตั้งก็มีถ้าคุณมีสิทธิ์ว่าจะไปโนโหวตอ่ะคุณมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ไม่ไปเลือกตั้งอยู่บ้านเลยแต่คุณไม่มีสิทธิ์ไปขัดขวางผู้ที่เขาต้องการเลือกตั้งจัดปาร์ตี้ไปเลยใช่ไหมใช่กินอยู่บ้านเลยใช่แล้วก็มาดูกันว่าคนไปเลือกตั้งกับคนไม่ไปเลือกตั้งอะไรมากกว่าแต่การไปขัดขวางการเลือกตั้งนี่อันธพาลโอเคเดี๋ยวเบรกสองมาต่อครับพี่สักครู่ครับ
้นนะที่แบบถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในรูปแบบการปกครองแบบเนี้ยครับแต่ว่ามีการลงประชามติเรื่องรัฐธรรมนูญครับคือไม่โอเคมันก็มีการวิจารณ์กันเยอะว่าก็ไม่เอารัฐบาลมาจากการยึดอำนาจรัฐประหารนู่นนี่นั่นนะนะแล้วก็เรื่องการเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรก็ว่ากันไปครับแต่การมีให้มีการลงประชามติเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอ้โหมันประชามตินี่มันเป็นการเค้าเรียกแหละการประชามติทางตรงนะครับถูกมั้ยถูกคือยังน้อยสุดก็ยอมรับอ่ะนะมันยอมรับว่าอันประชาชนเนี่ยจะไปเลือกกำหนดนะครับและตัดสินใจว่าจะเอายังไงและเป็นการลงประชามติในเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญก็เป็นกรอบเป็นหลักการสูงสุดของการปกครองในประเทศนี่ก็ถือว่าเป็นความไอ้ที่ถ้าจะมีอะไรที่เรียกว่าผมไม่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆนะแต่ผมคิดว่าเป็นเรียกอะไรเป็นเผด็จการแบบไทยๆอะไรมันเป็นความน่ารักนะครับพี่มองเห็นความน่ารักใช่ไหมผมเองพี่ประกาศว่าพี่รักทุกคนเนี่ยครับเห็นนะเห็นนะเออแล้วก็พี่คิดว่าถ้าเราจะวิเคราะห์นั่งหลับตาแล้วก็มองครับเราจะเห็นได้ว่าอำนาจนิยมฝ่ายเผด็จการนี่นะเขาก็เห็นความจำเป็นของความอยู่รอดว่าจะต้องถูกรับรองโดยประชาชนนี่สลิดไม่แต่ว่ามีคนแย้งว่าสมัยสลิดอะไรเงี้ยเขาก็ประกาศเลยนะคือมีรัฐมนตรีเขาประกาศคือแบบว่าไม่ได้มานั่งแบบเดี๋ยวแต่เขาพูดเรื่องสลิดเรื่องไปทุบแทนพิมพ์แต่ว่าเขาพูดว่าไอ้สมัยก่อนน่ะคณะรัฐประหารอื่นๆน่ะก็เวลาออกก็เอารัฐธรรมนูญออกเลยก็รัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆไงก็ออกเลยไงไม่ต้องมาขอประชามติมันเพิ่งจะมีขอประชามติก็ปี50นี่แหละก็นี่ไงคือชัยชนะของกระแสประชาธิปไตยถ้าเราจะมองกดดันใช่ไหมใช่กดดันจนนั้นทำให้แบบคณะรัฐประหารไม่สามารถทำแบบนั้นได้ใช่ถ้าสมมติว่าเขาจะทำแบบนั้นล่ะพี่ถ้าสมมติว่าเขาจะทำแบบนั้นประกาศใช้เลยจะทำแบบนั้นใช่ไหมใช่ในสายตาของนานาประเทศประเทศไทยถอยหลังลงมากลดต่ำลงมากต่ำลงมากทั้งนี้เพราะว่ารัฐบาลก็ย่อมสามารถรับรู้ได้ว่าการอยู่ท่ามกลางประชาคมโลกรัฐบาลที่อยู่ท่ามกลางประชาคมโลกจะต้องอาศัยการรับรองจากประชาชนแล้วก็ถ้าเป็นรัฐประชาธิถ้าเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยต้องอาศัยการรองรับของประชาชนแต่รัฐบาลเผด็จการที่อยู่ท่ามกลางกระแสโลกปัจจุบันนั้นต้องอาศัยการรับรองของประชาชนไม่แต่ว่าพูดถึงรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะเป็นเลือกตั้งใช่ไหมครับก็บอกอ๋อเขาก็ออกรัฐธรรมนูญแล้วก็ได้เลือกตั้งแล้วนี่ก็ถือว่าคือประชาธิปไตยคือจริงๆเขาก็สามารถทำได้นะครับคือทำในดอกออกมาในลูกเนี้ยก็ได้แต่ทำไมต้องมีประชามติไงประเด็นสาเหตุที่ต้องมีประชามตินี่เมื่อที่พูดแล้วเมื่อกี้ไงว่ารัฐบาลประเทศการก็รู้อยู่ว่าการอยู่ท่ามกลางประชาคมโลกเนี่ยรัฐบาลจะมีศักดิ์ศรีไม่แต่เขาไม่อยู่แล้วะคือเขาลงคือเมื่อลงประชามติมีรัฐธรรมนูญน่ะพอรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วก็เขากระบวนการอีกนิดหน่อยเขาก็มีเลือกตั้งเขาก็ไม่อยู่แล้วมันไม่ได้มันไม่ซีเรียสอ่ะมันทำไมต้องมานั่งแคร์อะไรอีกเขาก็ยังอยู่ไงถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านนึกออกไหมแต่ถ้ารัฐนูลฉบับนี้ผ่านการอยู่ของเขาในรัฐนูลจึงชอบทำในสายตาประชาคมโลกถ้าเขาชนะได้ถ้าเขาชนะได้ชอบทำเลยชอบทำเลยใครจะมาว่าเอ้ยพวกคุณแม่นก็ประชาชนรับรองจะไปแคร์ทำไมคุณไม่ใช่คนไทยนี่คนไทยคนไทยก็เห็นด้วยเห็นไหมแล้วชอบทำด้วยนะภายใต้บริบทสังคมไทยเลยชอบทำด้วยใช่ถูกต้องจ้ะแล้วก็เราเองก็ต้องยอมรับถ้าเกิดประชามติผ่านซึ่งเราเป็นคนไปโหวตโนเนี่ยก็จะต้องยอมรับด้วยนะใช่ไหมใช่จะไปดื้อไม่ได้โอเคเราไม่เอาประชามติเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยจบเลยจบเลยเราต้องยอมรับด้วยฉะนั้นในวันนั้นคือวันที่ถ้าประชามติผ่านเนี่ยจบการต่อสู้ในยกนี้ก็แล้วทำไมถึงยอมรับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนในการลงประชามติที่ได้แต่ทำไมไม่ยอมรับไอ้เรื่องเสียงส่วนใหญ่ในการเลือกตั้งไม่ได้ล่ะครับพี่ก่อนหน้านี้อะไรนะ
คือหมายว่ามันใช้เสียงประชาชนใช่ไหมใช่อันนี้เป็นหลักการของไทยเลยนะใช่ก็คือยอมรับเสียงประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อโต้เถียงกันแล้วเนี่ยให้เห็นผลแล้วว่ารับรองหรือไม่รับรองเลือกใครไม่เลือกอะไรเลือกอะไรหรือไม่เลือกอะไรนั่นไอ้การเลือกตั้งส.ส.อ่ะไอ้ที่ผ่านมามันก็เลือกตั้งอ่ะมันก็รับรองเสียงประชาชนก็สรุปด้วยประโยคสั้นๆว่าที่ผ่านมาหลงกลเผด็จการจบเพราะนั้นในเทปก่อนที่เราคุยกันพี่จึงบอกว่าอย่าหลงกลอย่าหลงกลอย่าหลงกลแล้วผู้สร้างกลจะหลงกลมันเองแต่ว่าอินไซเดอร์นะพี่นะไอ้ที่มันมีประชามตินี่ไม่ใช่ไอเดียคสช.นะครับไอเดียใครบวรศักดิ์อาจารย์บวรศักดิ์ตอนอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยก็ไปช่วยงานกสช.นี่นะแกยัดเรื่องนิสัยเข้าไปอาจารย์บวรศักดิ์เขียนไว้หมดใช่ไหมเรื่องขององค์กรอิสระใช่ป่ะที่องค์กรอะไรก็จำชื่อไม่ได้แล้วองค์กรสุดท้ายเลยใช่ไหมไม่แต่ว่าแกก็มาเล่าให้ฟังนะในชั้นเรียนก็นั่นแหละก็ที่อาจารย์บวรท่านอาจารย์บวรศักดิ์ให้สัมภาษณ์พี่ฟังอยู่ท่านบอกว่าที่ท่านกล้าเขียนลงทั้งหมดในรัฐธรรมนูญนี้เพราะท่านคิดว่าสุดท้ายต้องประชามติโอเคเดี๋ยวเป็นสองเรื่องเดี๋ยวเป็นคำพูดของท่านเลยโอเคเป็นสองเรื่องเช็คความเข้าใจก่อนข้อเสนอเรื่องการลงประชามติในร่างในรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นข้อเสนอของอาจารย์บวรศักดิ์เสนอเข้าไปในช่วงแรกๆตอนที่หลังคสช.มาแล้วเขียนรัฐธรรมนูญนะจะต้องมีไอ้รัฐธรรมนูญชั่วคราวนะที่ใช้กันอยู่อ่ะไอ้นั่นน่ะข้อความเห็นนี่มีนี่เป็นไอเดียบวรศักดิ์ครับบวรศักดิ์ยัดเรื่องนี้เข้าไปในรัฐธรรมนูญครับนะครับคสช.เห็นด้วยก็ออกมาแต่ว่าคนคิดเรื่องเนี้ยเหตุผลว่าเพราะว่าไอ้รัฐธรรมนูญที่ถูกฉีกไปอ่ะ150น่ะไอ้นู่นนู่นน่ะมีสถานะที่ผ่านการลงประชามติดังนั้นเนี่ยไอ้รัฐธรรมนูญที่จะออกไปใช้เนี่ยถ้าต่ำกว่าไอ้นั่นน่ะมันทำไม่ได้นี่เซนนักวิชาการอย่างแกนะแกก็หน้าบางเลยแกก็คิดว่าโอ้ยังไงก็ต้องลงประชามติแล้วแกก็เชื่อว่าแกเป็นประธานร่างนี่ครับแกก็เชื่อว่าแกต้องทำได้ดีกว่าไอ้รัฐมนุนที่แกฉีกไปไม่ใช่แกฉีกคนอื่นฉีกนะแกคิดแกมั่นใจงั้นนะแต่ว่าใช่แต่ว่าไอ้เรื่องที่พี่พูดเรื่องไอ้องค์กรสุดท้ายนะไอ้ที่ไอ้คณะกรรมการอะไรสวรรค์จำลองอะไรเนี่ยนะปปอะไรแล้วจำไม่ได้แล้วนั่นแหละนั่นไม่ใช่ไอเดียปหรืออะไรนั่นไม่ใช่ไอเดียแกคสช.เสนอมาแกไม่ได้อยู่ดีแกในวาระสุดท้ายช่วงท้ายๆที่ถูกยัดเรื่องนี้มาเขาบอกในที่ประชุมไม่มีเรื่องนี้อันนี้เช็คความเข้าใจก่อนนะครับในสัมภาษณ์แกก็พูดนะในชั้นเรียนผมเรียนอยู่ป.ปก9อ่ะก็แกวันนึงมีวันนึงแกมาบรรยายในชั้นเลยแกแบเลยครับแก้ผ้าให้ไม่ใช่แก้ผ้านี่นะคือเปลือยใจเลยเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นแกออกแล้วเนี่ยแกสุกใช่ไหมไม่มีตำแหน่งแล้วแกก็เล่าเรื่องที่มานี่มาเลยนะยืนยันได้ในสิ่งบุ๊คหรือมูดเนี่ยไปยันอาจารย์บวรศักดิ์ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เนี่ยนี่ก็เป็นเหตุเป็นผลมาแต่นี้มาถึงตอนเนี้ยโอ้โหมันก็ลำบากการเป็นมาตรฐานไปแล้วอยู่ดีมันจะไม่มีลงประชามติทำได้ไหมเออคือใช้มาตรา4ก็ได้แก้เลยประกาศใช้เลยเนี่ยประชามติเนี่ยก็รัฐนูนได้ก็แก้โดยมีอำนาจนี่นะเขียนอำนาจให้ตัวเองตัวเองก็มีอำนาจตัวเองก็ไปแก้แต่ว่าโอ้โหมันจะขัดความรู้สึกคนนะถูกต้องคนมันจะออกไปลงประชามติแล้วก็นั่นเนี่ยพี่คิดว่าวันนี้นะฝ่ายเสนาธิการทั้งหมดนี่ก็ย่อมรู้แล้วอาลองคิดดูนะมุมคสช.นะคือถ้าเขาเช็คข่าวได้นะซึ่งทุกวันอาทิตย์นะมันจะมีวันพุธมันจะมีโพนะไอ้วันอาทิตย์วันเสาร์มีโพแล้ววันอาทิตย์มันจะมีการประกาศโพมีอยู่3สำนักนะมีทุกอาทิตย์เลยดูสิโพอะไรอะไอ้ซุปเปอร์โพอะไรเงี้ยนะเขาจะออกโพกันมาแต่ว่าผมเหมือนว่าชนะแน่น่ะเหมือนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านแน่นอนแต่ว่าหวั่นไหวนะไปดูทุกกระบวนการของรัฐนะโอ้โหออกรณรงค์มีปิดกั้นเวทีสารพัดเวทีไม่ให้มีการโต้ดีเบตกันอะไรเงี้ยอันนี้ลึกๆแล้วมีอาจมีความกังวลว่าอาจจะไม่ผ่านแต่สมมติว่ากระแสมันมาว่ากระแสมันมาแรงมากเลยถึงแม้โพจะมาบอกว่าโอ้โห 90% เนี่ยไปโหวตเยสนะแต่ว่าวงในอ่ะที่เวลามันไปจับมันเป็นคนละอันนะโพกับไอ้งานวิจัยแบบนี้ผมว่ามันคนละอันกันก็ออกมาเกิดมาบานว่าคสช.รู้มันไม่ผ่านแน่ผมว่าลำบากนะครับคือแล้วผมเป็นคสช.ผมไม่รู้ทำไงเหมือนกันนะตอนนี้ประเด็นของพี่เนี่ยนะอยู่ตรงที่ว่าแสดงว่าฝ่ายเสนาธิการต่างๆก็ย่อมรู้ดีว่าถ้ารัฐธรรมนูญออกไปแล้วไม่ได้ผ่านการรับรองของประชาชน
รัฐบาลก็จะอยู่ท่ามกลางประชาคมโลกที่ไร้ศักดิ์ศรีแต่เราจะเห็นว่าหลายประเทศนี่นะต้องอาศัยประชาชนอยู่ดีมันเป็นบางประเทศเท่านั้นแม้แต่ประเทศพม่า ก็ปรับไปสู่การรับรองของประชาชนเพราะเขารู้ว่าในศตวรรษถัดไปนี่นะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับสภาพของความเป็นรัฐบาลให้กลับไปสู่การรับรองของประชาชนประชาชนจะต้องเป็นตรายางทั้งนี้เพื่อตัวเองจะได้มีศักดิ์ศรีในท่ามกลางประชาคมโลกในการบริหารประเทศและพี่คิดว่าเผด็จการไทยก็คิดแบบนั้นและแน่นอนที่สุดว่าเมื่อเผด็จการไทยคิดแบบนั้นเนี่ยเขาก็อ้างเหตุผลต่างๆนานาเพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการคงอำนาจไว้แล้วพี่คิดว่าแผนการก็มีหลายชั้นไม่ใช่ชั้นนี้หรอกนะในชั้นนี้ถ้ารัฐธรรมนูญผ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านแปลว่าจบเลยฝ่ายประชาธิปไตยต้องยอมรับความพ่ายแพ้ฝ่ายแนวคิดประชาธิปไตยต้องยอมรับความพ่ายแพ้เพราะผู้อยู่ในโลกของประชาธิปไตยต้องยอมรับความเห็นต่างแล้วต้องฟังเสียงส่วนใหญ่แปลว่าถ้าเกิดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านฝ่ายที่โหวตโนทั้งหมดต้องมีสปิริตที่จะยอมรับชะตากรรมอันนี้และแปลว่าอันนี้ก็เดินหน้าต่อไปเลือกตั้งเลยเดินหน้าต่อไปเลือกตั้งแต่สำหรับพี่ก็จะเดินหน้าไม่เลือกตั้งสาเหตุที่เดินหน้าไม่เลือกตั้งเพราะพี่ไม่ยอมรับหลักการประเด็จการพี่ก็จะไม่เลือกตั้งเลยต่อให้รัฐธรรมนูญกำหนดสิทธิว่าถ้าไม่เลือกตั้งคุณต้องสูญเสียสิทธินั่นสิทธินี่นะพี่ก็ยอมเสียโอ้นี่แรกขนาดนี้แรกขนาดนี้เพราะว่าพี่เป็นคนมีแล้วจะไปเฉือนไหมเฉือนไหมฮะไปเฉือนไหมไม่เฉือนไม่เฉือนแต่เพราะว่าพี่อะไรเพราะว่าพี่ไม่สามารถที่จะกลับกรอกต่อตัวเองได้ต่อแนวคิดของตัวเองเคารพนะความคิดเอาเลยเชิญสบายแต่ผมจะไม่ไปเลือกตั้งแล้วผมจะไม่ไปเลือกตั้งตลอดชีวิตถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังอยู่โอ้มันรับไม่ได้เพราะว่าผมยึดหลักประชาธิปไตยไงเออแล้วผมก็ต้องต่อสู้ทางความคิดต่อไปเออไม่ใช่แปลว่าผมจะไม่ลิขิตต่อไปไม่ใช่ไม่แต่ก็มันก็จะกลับไปประเด็นที่พี่พูดในเบรกแรกนะว่าพอมีเลือกตั้งเสร็จใช่ไหมแล้วพี่ไม่ไปเลือกตั้งครับแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันจะผ่านได้มันจะเปลี่ยนแปลงได้ไงถ้าพี่ไม่ไปเลือกตั้งหรือไปผลักดันคนที่เสนอว่าจะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญพี่ก็รณรงค์ประชาธิปไตยต่อไปแล้วถ้าวันหนึ่งวันใดที่คนทั้งประเทศนี้เห็นด้วยว่าต้องเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญก็ไปผลักดันประชามติใช่ในภาคประชาชนให้เกิดประชามติอีกครับตราบใดที่ไม่เป็นประชาธิปไตยการเมืองภาคประชาชนจะต้องถูกขับเคลื่อนต่อไปจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเพราะผมเป็นคนมีอุดมการณ์แล้วไม่เคยเอาอุดมการใส่ลิ้นชักในชีวิตนี้ไม่มีเพราะที่บ้านไม่มีลิ้นชักครับมีก็ไม่ใส่เออผมยืนอยู่จุดนี้มาตลอดถามว่าสมัยที่เขาประท้วงกันมีนปช.มีกปปส.ทำไมผมไม่ออกไปอ่ะเพราะผมคิดว่านั่นคือบรรยากาศของประชาธิปไตยมันยังอยู่ควรจะหาทางแก้และระงับด้วยวิธีไหนก็เคยเสนอเคยคุยกับน้องแล้วว่าเคยเสนออะไรบ้างน้องจำได้ใช่ไหมครับเพราะวันนั้นผมไม่ไปกับใครสักคนนึงเลยเพราะอะไรเพราะผมถือว่าประเทศยังอยู่ภายใต้หลักการประชาธิปไตยแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วถ้าวันนี้แล้ววันหน้ามันไม่ใช่ผมก็ไม่มีวันยอมรับมันแต่ว่าไอ้ประเด็นอย่างนี้เขาบอกว่าไอ้ความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยนะมันก็จะบีบคั้นกันแบบนี้นะแต่สุดท้ายเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงรูปการจิตสำนึกของพี่เนี่ยรูปการจิตสำนึกพี่เปลี่ยนไปแล้วก็บอกว่ารูปการจิตสำนึกของประเทศหรือสังคมที่เป็นเปรตไต่มันไม่ใช่แค่การมีรัฐธรรมนูญเป็นเปรตไต่หรือว่ามีการเลือกตั้งแต่ว่าไอ้สิ่งนั้นมันเป็นมันสะท้อนในเชิงโครงสร้างแต่ในทางรูปแบบความคิดและจิตวิญญาณเนี่ยมันจะต้องทำให้คนในชาติเนี่ยเชื่อว่าอธิปไตยหน้าอธิปไตยเนี่ยมันเป็นของปวงชนเป็นของเราเราเนี่ยเป็นผู้กำหนดที่พี่ใช้คำว่าลิขิตใช่ไหมเนี่ยไอ้ลูกการจิตสำนึกแบบเนี้ยมันจะแผ่ซ่านไปในขณะที่คนจำนวนหนึ่งมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยว่ะ
ต้องมานั่งอ่านรัฐธรรมนูญต้องคือมันไม่ใช่ประชดไป4วินาที5วินาทีแบบไปเข้าเลือกตั้งมันจบไอ้คนจะไปเลือกได้มันก็ต้องคิดใช่ไหมเออมันมีใครมาเลือกมั่งไอ้พรรคเขาเสนออะไรยังไงมันไม่ได้เสียเวลาอยู่แค่4วินาทีหรอกมันศึกษากันนี่พอมันรู้สึกไปมามันรู้สึกว่าเหนื่อยว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นแล้วก็จังอย่าไปยุ่งกับมันเลยก็ปล่อยมันไปกลับไปเป็นมนุษย์ก่อนแต่ว่าไอ้นั่นเนี่ยก็เพราะว่าไอ้รูปการจิตสำนึกเนี่ยเขายังไม่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยประเทศเป็นของเขาใช่เนี่ยดังนั้นเนี่ยไอ้การเมืองรอบเนี่ยไม่ว่าจะรอบไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็คือการวิวัฒนาการถูกต้องในสังคมอธิปไตยเนี่ยมันวิวัฒนาการเมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันวิวัฒนาการไปถึงจุดที่คนในชาติเชื่อและศรัทธาว่าประเทศเนี่ยเป็นของเขาเขาเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องช่วยในการขับเคลื่อนประเทศไอ้เนี่ยคือตัววัดคุณภาพเลยโอ้นี่นะพี่จะบอกให้นะจุดยืนพี่ที่มีมานี่นะรู้ป่ะพี่เคยคุยกับพี่ตู่กับน้องเต้นตั้งแต่5ทุ่มยันตี5ครับในที่ร้านพี่อรุณภาวิไลเมื่อก่อนที่อยู่ทาวินทาวนั่งคุยกันจนเกือบสว่างครับสุดท้ายน้องเต้นขับรถไปส่งที่คอนโดครับพี่บอกจะต้องการประชาธิปไตยปลายปีนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันต้องต่อสู้กันอีกยาวนานถึงสมัยนั้นน่ะอยู่ไปไหนท่านสนธิยึดอำนาจเพราะว่าแนวคิดของพี่นี่พอคุยเข้าไปแล้วนี่มันไปไกลมากนะแต่เอาบอกว่ายึดหลักนะประชาชนไม่เปลี่ยนการเมืองไม่เปลี่ยนไว้ก่อนและการเปลี่ยนแปลงในภาคประชาชนเราต้องยกระดับจากมนุษย์ก้อนหินถัดจากมนุษย์ก้อนหินเป็นมนุษย์ต้นไม้คือไหวหน่อยไหวใจโตโตช้าโอเคใช่ป่ะเออจากมนุษย์ต้นไม้กลายเป็นมนุษย์สัตว์การเมืองคือหมายความว่าไอ้ความเป็นสัตว์การเมืองเนี่ยคือฉกนะต่อสู้กันด้วยตันซ่าตะยานเพื่อการกินการอยู่การอะไรที่ไม่มีสติปัญญาไปสู่ความสว่างไสวในการจัดสรรความผาสุกเลยจากสัตว์การเมืองตึ้งขึ้นไปเป็นมนุษย์มันยังมีอีกหลายขั้นสเต็ปนะสเต็ปแต่ว่าแต่นี่คนน่ะมันตื่นตัวไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงระยะที่ผ่านมาเนี่ยแต่ในทัศนะของพี่คือมันอยู่ในช่วงสัตว์การเมืองไงถึงกัดกันไปกัดกันมาไม่หยุดมันต้องเลยจากสัตว์การเมืองจากแค่เป็นสัตว์ที่พูดได้มันต้องยกระดับไปสู่ปัญญาชนจริงๆไม่ใช่ปัญญาชนโดยชื่ออ๋อโอเคซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยสังคมมันต้องอาศัยการต่อสู้การขับเคลื่อนความอดทนการส่งทอดนั้นเราอย่าคิดหวังว่ามันจะเสร็จภายในปีนี้2ปีข้างหน้ามันไม่ใช่มันจะต้องต่อสู้กันเพื่อยกระดับมนุษย์ก้อนหินไปสู่มนุษย์ต้นไม้จากมนุษย์ต้นไม้ไปสู่สัตว์การเมืองจากสัตว์การเมืองต้องเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วชีวิตมันไม่มีอะไรความผาสุกที่แท้จริงไม่ใช่การแข่งแย่งแข่งขันกอบโกยทำลายล้างและเป็นศัตรูกันมันไม่ใช่ว่าจะไปถึงจุดนั้นนะครับสิ่งที่ผมกำลังพูดมันจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะอันยาวไกลซึ่งอาจจะไม่จบภายในเทปนี้ไม่จบภายในเทปอาจจะไม่จบภายในช่วงชีวิตนี้โอ้โหขนาดนั้นเลยขนาดนั้นใช้เวลาใช่ไม่ได้แล้วต้องหาอะไรไปเร่งแต่เราก็ต้องพยายามแต่ที่สำคัญที่สุดเราต้องเป็นมนุษย์ที่ต้องลิขิตโอเคหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลา